สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับแอดมินก็จะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับการควบคุมทิศทางการหมุนของ DC มอเตอร์นะครับซึ่งแอดมินจะเล่าให้ฟังนะครับว่าการกลับทางหมุนของ DC มอเตอร์มีกี่วิธีแบบไหนอย่างไรบ้างนะครับสำหรับภาพรวมของ DC มอเตอร์ในปัจจุบันนะครับก็จะแยกออกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็จะเรียกว่าอิเล็กโทรแมกเนตนะครับส่วนอีกกลุ่มก็จะเรียกว่า Permanent Magnet DC Motor นะครับและในส่วนของ Electromagnet DC Motor นะครับก็จะแยกย่อยออกอีกเป็น2กลุ่มนะครับโดยกลุ่มแรกนะครับก็จะเรียกว่า Separately Excited นะครับหรือ Separately Exciting นะครับส่วนกลุ่มที่2ก็จะเรียกว่า Cell Exciting แยกย่อยออกอีกเป็น3ประเภทนะครับซึ่งก็จะประกอบไปด้วยแบบชั้นDC มอเตอร์นะครับซีรีส์ DC มอเตอร์และก็คอมเพลนะครับสำหรับรูปนี้นะครับก็จะเป็นโครงสร้างโดยทั่วๆไปของ DC มอเตอร์แบบอิเล็กโทรแมกเนตนะครับก็จะประกอบไปด้วย2ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือสเตเตอร์นะครับหรือส่วนที่เป็นตัวสร้างสนามแม่เหล็กนะครับซึ่งบางทีเขาก็เรียกว่ากดลวดฟิวนะครับสัญลักษณ์ก็เป็นดังรูปนะครับแล้วก็ส่วนนี้นะครับก็จะเป็นทุ่นอเมเจอร์นะครับแล้วก็มีขดลวดพันอยู่นะครับซึ่งโดยทั่วๆไปเขาก็เรียกว่าขดลวดอเมเจอร์นะครับสัญลักษณ์ก็เขียนได้ดังนี้นะครับและสำหรับความแตกต่างของมอเตอร์ทั้ง2กลุ่มนะครับ Separate Excited กับ Cell Excited นะครับก็จะเป็นดังนี้นะครับกรณีของ Separate Excited นะครับขดลวดทั้ง2นะครับขดลวดฟิวและขดลวดอเมเจอร์เนี่ยนะครับก็จะใช้แหล่งจ่ายแยกกันนะครับเป็นอิสระต่อกันนะครับก็คือขดลวดฟิวใช้แหล่งจ่ายหนึ่งส่วนขดลวดอเมเจอร์ก็จะใช้แหล่งจ่ายนึงนะครับก็คือจะแยกแหล่งจ่ายออกจากกันนะครับเป็นอิสระต่อกันนะครับส่วนเซลล์เอ็กไซติ้งนะครับก็คือจะใช้แค่แหล่งจ่ายเดียวนะครับทั้งขดลวดฟิวแล้วก็ขดลวดอเมเจอร์นะครับต่อร่วมกันอยู่ที่แหล่งจ่ายเดียวกันนะครับสำหรับชื่อที่เรียกนะครับก็ขึ้นอยู่กับการต่อนะครับถ้าต่อแบบขนานกันนะครับตรงนี้นะครับขดลวดฟิวกับขดลวดอเมเจอร์ต่อขนานกันก็เรียกว่าชั้น DC ชั้นมอเตอร์นะครับแต่ถ้าขดลวดฟิวกับขดลวดอเมเจอร์ต่ออนุกรมกันนะครับเขาก็จะเรียกว่าซีรีส์นะครับซีรีส์มอเตอร์ DC ซีรีส์มอเตอร์นะครับส่วนคอมเพลนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็จะเป็นรูปผสมนะครับก็จะมีทั้งซีรีส์แล้วก็ชั้นอยู่ในตัวเดียวกันนะครับและสำหรับ DC มอเตอร์ที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมที่นำมาควบคุมสปีดทอร์กและก็ควบคุมทิศทางการหมุนนะครับโดยทั่วไปก็จะนิยมใช้2แบบนี้นะครับก็คือจะใช้แบบ Permanent Magnet กับ Separate Exciting นะครับถ้าเป็น DC มอเตอร์แบบตัวใหญ่ๆนะครับเช่นใช้ในพวกเครนนะครับหรือสว่านขุดเจาะน้ำมันหรือเครื่องจักรใหญ่ๆนะครับโรงรีดเหล็กนะครับโดยทั่วไปเขาก็จะใช้ DC มอเตอร์แบบนี้นะครับแบบ Separate Excitingนะครับส่วนกรณีที่เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับทั่วๆไปนะครับตัวไม่ใหญ่มากเครื่องจักรไม่ใหญ่มากนะครับโดยทั่วไปเขาก็จะใช้ DC มอเตอร์แบบนี้นะครับแบบ Permanent Magnet นะครับสำหรับรูปนี้นะครับก็เป็นการแสดงตัวอย่างเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างของ DC มอเตอร์ทั้ง2แบบนะครับซึ่งทางด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวอย่างของ DC มอเตอร์แบบ Separate Exciting นะครับหรือ Electromagnet DC มอเตอร์นะครับส่วนด้านขวามือนี่ก็จะเป็นตัวอย่างของ Permanent Magnet DC มอเตอร์นะครับ DC มอเตอร์ที่ใช้แม่เหล็กถาวรครับสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับก็จะเป็นแม่เหล็กถาวรซึ่งก็จะมีขั้วเหนือขั้วใต้นะครับส่วนDC มอเตอร์ชนิดนี้นะครับจะใช้อิเล็กโทรแมกเนตนะครับก็คือการจะสร้างสนามแม่เหล็กขึ้นได้นะครับก็จะต้องอาศัยก
ระแสไฟฟ้า DC นะครับมาจ่ายให้กับหมุนรวดนะครับสำหรับการกลับทางหมุนของ DC มอเตอร์นะครับตอนนี้เป็น DC มอเตอร์ชนิดที่ใช้อิเล็กโตรแมกเนตนะครับหรือทำงานโดยอาศัยอำนาจแม่เหล็กไฟฟ้านะครับก็จะกลับทางหมุนได้2เส้นทางนะครับก็คือกลับทางหมุนโดยการกลับขั้วของขดลวดฟิวนะครับยกตัวอย่างเช่นตัวนี้นะครับขดลวดฟิวบวกไฟบวกจ่ายเข้าด้านนี้นะครับส่วนไฟลบจ่ายเข้าด้านนี้นะครับถ้าเราต้องการจะกลับทางหมุนนะครับเราก็สามารถทำได้โดยการกลับขั้วของกระแสไฟฟ้านะครับขั้วของแรงจ่ายนะครับตรงนี้เดิมทีเป็นบวกก็เปลี่ยนมาเป็นลบนะครับลบจ่ายเข้าไปแทนนะครับส่วนด้านล่างตรงนี้เดิมทีเป็นลบนะครับก็สลับมาเป็นขั้วบวกนะครับซึ่งวิธีนี้นะครับเราก็เรียกว่าการกลับขั้วที่กดลวดฟิวส่วนอีกวิธีนึงนะครับก็เป็นการกลับขั้วที่ขดลวดอาร์เมเจอร์นะครับยกตัวอย่างเช่นจากรูปนี้นะครับเดิมทีขั้วบวกจ่ายเข้าตรงนี้นะครับต่อเข้ากับจุดนี้นะครับถ้าเราต้องการจะกลับทางเราก็เปลี่ยนมาเป็นขั้วลบนะครับแทนนะครับส่วนด้านล่างนะครับเดิมทีเป็นลบเราก็จ่ายไฟขั้วเข้ามาแทนที่นะครับซึ่งวิธีนี้นะครับเราก็เรียกว่าการกลับทางหมุนโดยการกลับขั้วของขดลวดอาร์เมเจอร์นะครับซึ่งก็สามารถทำได้2เส้นทางทั้งขดลวดฟิวแล้วก็ขดลวดอาร์เมเจอร์นะครับส่วนในรูปนี้นะครับก็จะเป็นแบบแม่เหล็กถาวรนะครับเราจะเห็นว่าตัวที่ทำหน้าที่สร้างสนามแม่เหล็กนะครับจะเป็นแม่เหล็กถาวรนะครับเพราะฉะนั้นขั้วแม่เหล็กที่ติดตั้งอยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นขั้วแม่เหล็กที่คงที่นะครับเหนือก็เหนือใต้ก็ใต้นะครับคงที่อยู่ตลอดเวลาเราไม่สามารถที่จะสลับได้นะครับเพราะฉะนั้นการจะกลับทางหมุนของ DC มอเตอร์ชนิดนี้นะครับเราก็สามารถทำได้ทางเดียวนะครับก็คือการกลับขั้วของกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับขดลวดอาร์เมเจอร์นะครับยกตัวอย่างเช่นเดิมทีตรงนี้เป็นบวกนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นขั้วลบนะครับจ่ายไฟลบนะครับถ้าเราต้องการจะกลับทางหมุนนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนแรงจ่ายนะครับจากบวกก็มาเป็นลบนะครับจากลบก็มาเป็นบวกนะครับโอเคครับถัดไปก็มาดูตัวอย่างนะครับว่า DC มอเตอร์ขนาดใหญ่ที่ใช้ในอุตสาหกรรมนะครับเขาควบคุมการกลับทางหมุนกันแบบไหนอย่างไรสำหรับรูปนี้นะครับก็เป็นตัวอย่างวงจรที่ใช้จริงนะครับในอุตสาหกรรมที่ใช้ควบคุมการกลับทางหมุนของ DC มอเตอร์ขนาดใหญ่นะครับซึ่งในวงจรก็จะประกอบไปด้วยคอนเนคเตอร์6ตัวนะครับสำหรับแหล่งจ่ายตรงนี้นะครับก็จะเป็นแหล่งจ่ายที่มาจาก SCR นะครับก็คือจะใช้ SCR แปลงจากไฟฟ้ากระแสสลับมาเป็นไฟฟ้ากระแสตรงนะครับสำหรับเหตุผลที่เขาใช้ SCR นะครับก็คือเขาต้องการที่จะควบคุมความเร็วของมอเตอร์ด้วยนะครับไม่ใช่แค่ควบคุมแค่ทิศทางนะครับก็คือมีการควบคุมทั้ง2อย่างทั้งสปีดและก็ทิศทางนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะใช้ SCR นะครับซึ่ง SCR ในที่นี้นะครับก็จะมี2บัตรด้วยกันนะครับก็คือบัตรที่เป็นไฟบวกแล้วก็บัตรที่เป็นไฟลบนะครับสำหรับการควบคุมการกลับทางหมุนนะครับเขาจะควบคุมคอนแทคเตอร์ให้ทำงานเป็นคู่ๆนะครับซึ่งในที่นี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยคอนแทคเตอร์6ตัวนะครับ1 2 3 4 5แล้วก็6ตรงนี้นะครับซึ่งคู่นี้นะครับก็จะเขียนไว้ว่า forward นะครับก็คือเป็นการควบคุม DC มอเตอร์ให้ในทิศทางตามเข็มนาฬิกานะครับส่วนคู่นี้นะครับก็จะเป็นรีเวิร์สนะครับกรณีต้องการให้มอเตอร์หมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับทีนี้มาดูว่าถ้าต้องการควบคุมให้มอเตอร์หมุนตามเข็มนาฬิกานะครับเขาจะควบคุมยังไงนะครับเขาก็จะมีการควบคุมให้คอนแทคเตอร์คู่นี้นะครับทำงานซึ่งเมื่อทั้ง2ตัวทำงานนะครับกระแสไฟฟ้าก็จะไหลจากขั้วบวกตรงนี้นะครับไหลมาเข้าอาร์เมเจอร์แล้วก็มาครบวงจรที่บัตรลบตรงนี้
ส่วนกรณีที่จะกลับทางหมุนนะครับเขาก็ใช้วิธีการกลับขั้วของกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอาร์เมเจอร์นะครับก็จะมีการสั่งให้คอนเนคเตอร์คู่นี้ทำงานนะครับคู่นี้ครับเพราะฉะนั้นกระแสไฟฟ้าก็จะไหลทิศทางนี้นะครับไฟบวกนะครับวิ่งมาที่ตรงนี้ผ่านคอนเนคเตอร์ตรงนี้นะครับไฟบวกก็จะมาเข้าที่ด้านล่างแทนนะครับจากเมื่อสักครู่ไฟบวกเข้าด้านบนนะครับตอนนี้นี้ไฟบวกก็จะมาเข้าด้านล่างนะครับแล้วก็จะมาครบวงจรที่ตรงนี้นะครับส่วนขดลวดฟิวนะครับขดลวดฟิวก็จะเห็นว่าเขาจะใช้แหล่งจ่ายแยกนะครับใช้แหล่งจ่ายเป็นอิสระนะครับจะไม่เอามาปนกันนะครับซึ่งในกรณีนี้นะครับขดลวดฟิวเนี่ยเขาก็จะมีการควบคุมเป็นสเต็ปนะครับ 2-3 สเต็ปนะครับก็คือสามารถที่จะควบคุมสปีดได้จากการคอนโทรลแรงดันที่ขดลวดฟิวนะครับซึ่งในคลิปต่อไปแอดมินจะมาอธิบายให้ฟังเกี่ยวกับการควบคุมสปีดของ DC มอเตอร์นะครับแต่ในคลิปนี้จะละไว้ในฐานที่เข้าใจก่อนนะครับว่าขดลวดฟิวเขามีการต่อกับแหล่งจ่ายอีกแหล่งจ่ายหนึ่งนะครับเป็นอิสระซึ่งกันและกันจะไม่รวมกันนะครับทีนี้จะเห็นว่าในวงจรนะครับจะมีคอนแทคเตอร์อีก2ตัวนะครับตรงนี้ถามว่ามีไว้เพื่ออะไรนะครับเห็นว่าคอนแทคเตอร์2ตัวตรงนี้นะครับก็ในระหว่างกลางตรงนี้นะครับก็จะมีค่าความต้านทานวัตต์สูงๆนะครับค่าความต้านทานต่ำวัตต์สูงๆนะครับต่ออนุกรมอยู่นะครับสำหรับค่าความต้านทานตรงนี้นะครับเขาเอาไว้ช่วยในการเบรก DC มอเตอร์นะครับเพราะว่าใน DC มอเตอร์ขนาดใหญ่เนี่ยเมื่อเรามีการตัดกระแสไฟฟ้าออกเนี่ยนะครับมันจะมีสนามแม่เหล็กตกค้างแล้วมันก็จะทำให้มอเตอร์เนี่ยใช้เวลานานกว่าที่จะหยุดหมุนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะกลับทางหมุนเนี่ยนะครับมันก็จะต้องใช้เวลานานนะครับเพื่อที่จะรอให้ DC มอเตอร์เนี่ยรอให้อาร์เมเจอร์เนี่ยหยุดหมุนนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการของเขาเนี่ยเขาก็จะใช้การเผาพลังงานที่เกิดจากสนามแม่เหล็กตกค้างเนี่ยทิ้งนะครับสำหรับขั้นตอนในการกลับทางหมุนนะครับเขาก็จะทำเป็นสเต็ปดังนี้นะครับสมมุตินะในช่วงแรกนะครับมอเตอร์หมุนตามเข็มนาฬิกาอยู่นะครับเส้นทางของกระแสก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับคอนแทคเตอร์2ตัวนี้ก็จะต่อวงจรนะครับซึ่งเป็น DC คอนแทคเตอร์นะครับ DC คอนแทคเตอร์นะครับก็จะเป็นหน้าตาลักษณะนี้นะครับตัวใหญ่แล้วก็จะมีหน้าคอนแทคชุดเดียวนะครับไม่มี3ชุดเหมือนกับที่ใช้ใน AC นะครับจะใช้หน้าคอนแทคชุดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อต้องการให้มอเตอร์หมุนตามเข็มนาฬิกาเขาก็จะควบคุมคอนแทคเตอร์ตัวนี้ให้ทำงานนะครับทีนี้เวลาจะกลับทางหมุนนะครับเขาทำไงเวลาจะกลับทางหมุนเขาก็จะทำอย่างนี้นะครับเขาก็จะสั่งเปิดวงจรตัวนี้นะครับสั่งเปิดวงจรของคอนแทคเตอร์คู่นี้นะครับสั่งหยุดการทำงานของคอนแทคเตอร์คู่นี้จากนั้นนะครับเขาก็สั่งให้คอนแทคเตอร์คู่นี้ต่อวงจรนะครับต่อวงจรเมื่อคู่นี้ต่อวงจรปุ๊บนะครับพลังงานที่สะสมอันเนื่องมาจากสนามแม่เหล็กตกค้างนะครับมันก็จะถูกเผาทิ้งในลูปนี้นะครับซึ่งก็จะทำให้มอเตอร์เนี่ยหยุดเร็วขึ้นนะครับหรือเป็นการเบรกมอเตอร์นั่นเองนะครับแล้วหลังจากที่มอเตอร์เบรกนะครับหยุดเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็จะมาสั่งงานให้คอนแทคเตอร์คู่นี้ทำงานครับจากนั้นทิศทางของกระแสก็จะเป็นตามนี้นะครับมอเตอร์ก็จะกลับทำหมุนนะครับกลับทำหมุนและเช่นเคยนะครับกรณีที่จะเปลี่ยนทิศทางการหมุนนะครับ
เขาก็ใช้คอนโทรลเลอร์นะครับมาสั่งเปิดวงจรของคอนเนคเตอร์2ตัวนี้นะครับจากนั้นก็ใช้คอนโทรลเลอร์สั่งให้ต่อวงจรนะครับคอนโทรลเลอร์ในที่นี้อาจจะเป็น PLC นะครับสั่งให้ต่อวงจรของคอนเนคเตอร์2ตัวนี้นะครับจากนั้นนะครับเดิมทีเมื่อกี้บวกอยู่ตรงนี้นะครับขั้วเมื่อมีการตัดไฟออกนะครับ back EMF ก็จะเปลี่ยนทิศทางนะครับกระแสก็จะไหลในทิศทางนี้นะครับแล้วก็จะเผาพลังงานที่ตกค้างอยู่นะครับเผาทิ้งในตัวต้านทานตรงนี้นะครับซึ่งก็เป็นการเบรกนะครับเป็นวิธีอีกหนึ่งวิธีของการเบรกDC มอเตอร์นะครับหรือเป็นการเผาพลังงานทิ้งเพื่อทำให้มอเตอร์เนี่ยหยุดได้เร็วขึ้นนะครับสำหรับรูปนี้นะครับก็เป็นตัวอย่างของวงจรควบคุม DC มอเตอร์ขนาดเล็กๆนะครับหรือ DC มอเตอร์ที่เป็นแม่เหล็กถาวรนะครับซึ่งโดยทั่วไปก็จะประกอบไปด้วยทรานซิสเตอร์4ตัวนะครับแล้วมีการควบคุมให้ทำงานในโหมดที่เรียกว่าสวิตช์โหมดนะครับตรงนี้นะครับทรานซิสเตอร์1 2 3 4นะครับซึ่งทรานซิสเตอร์แต่ละตัวเนี่ยนะครับก็เปรียบเสมือนสวิตช์นะครับในขณะที่ไม่มีกระแสไฟฟ้ามาควบคุมที่ขาเกตนะครับก็จะเปรียบเสมือนเป็นสวิตช์เปิดเป็นสวิตช์ที่เปิดวงจรนะครับแต่ถ้ามีกระแสไฟฟ้ามาควบคุมนะครับที่ขาเบสตรงนี้นะครับมาไบแอสที่ขาเบสตรงนี้นะครับสวิตช์ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนสถานะเป็นสวิตช์แบบปกติปิดนะครับหรือปิดวงจรนะครับหรือต่อวงจรนะครับตรงนี้นะครับสถานะเริ่มต้นก็เหมือนกับสวิตช์เปิดวงจรนะครับมีสวิตช์4ตัวนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นแหล่งจ่ายที่จะจ่ายไฟให้กับขดลวดอเมเจอร์นะครับส่วนขดลวดฟิวนะครับเป็นแม่เหล็กถาวรนะครับก็ไม่ต้องมีการควบคุมนะครับใช้แม่เหล็กถาวรเป็นตัวสร้างสนามแม่เหล็กนะครับสำหรับการทำงานของวงจรนี้นะครับก็ตามนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราต้องการควบคุมให้มอเตอร์ครับเราก็กดตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าณตอนนี้มีทรานซิสเตอร์ทำงาน2ตัวนะครับทรานซิสเตอร์2ตัวถูกไบแอสตรงนะครับก็จะทำหน้าที่เป็นสวิตช์ต่อวงจรนะครับก็จะทำให้กระแสไหลนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อสักครู่นะครับที่ผมกดสวิตช์ตัวนี้นะครับเราก็เห็นว่ากระแสกระแสไฟฟ้าก็จะไหลจากแหล่งจ่ายนะครับจากจุดนี้ผ่านทรานซิสเตอร์ตรงนี้นะครับหลังจากได้รับการไบแอสเปรียบเสมือนเป็นสวิตช์ต่อวงจรนะครับมาเข้านี่นะครับเข้ากดลวดอเมเจอร์จากนั้นก็ไหลกลับมาครบวงจรที่ตรงนี้นะครับส่วนอีกตัวนึงนะครับส่วนอีกกรณีหนึ่งถ้าเราต้องการกลับทางหมุนนะครับเราก็กดที่ตัวนี้นะครับโอเคครับทีนี้มาดูการทำงานช้าๆอีกรอบนะครับเมื่อผมกดสวิตช์ตัวนี้นะครับก็จะเห็นว่ามีทรานซิสเตอร์1คู่นะครับมีกระแสไหลไปควบคุมที่ขาเปียดนะครับซึ่งทรานซิสเตอร์ก็จะทำงานนะครับซึ่งในตอนนี้มอเตอร์ก็จะหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับนี้ถ้าผมปล่อยนะครับก็จะหยุดนะครับตอนนี้ของมอเตอร์เล็กๆนะครับก็จะหยุดเร็วนะครับแรงเฉื่อยจะมีน้อยนะครับจากนั้นเมื่อผมเปลี่ยนมากดสวิตช์ตัวนี้นะครับทรานซิสเตอร์ก็จะเปลี่ยนไปนะครับคู่การทำงานของทรานซิสเตอร์ก็จะเปลี่ยนไปนะครับ
ซึ่งก็จะมีตัวนี้นะครับทำงานนะครับจะทำงานเป็นคู่ๆนะครับสีชมพูกับคู่สีเหลืองนะครับก็จะทำงานสลับกันลักษณะนี้นะครับทำงานเป็นคู่โอเคครับอันนี้ก็เป็นไอเดียนะครับในการควบคุมการกลับทางหมุนของ DC มอเตอร์นะครับก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่สนใจนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ